งเลยซัมซุง S24 ก่อนซัมซุง S24 นะคะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเจเนเรตมาใหม่โดยเฉพาะเป็นแบบ Galaxy AI ชุดนี้แต่งตัวมาแบบพยายามจะ Galaxy ที่สุดถ้าที่ Galaxy ได้ไม่ได้ AI คนหนึ่งไม่ได้ AI คนหนึ่งไม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ของเขาคือ Samsung นี่ขึ้นชื่อเรื่องกล้องอยู่แล้วแล้วนี่เขาพัฒนาไปไกลกว่านี้อีกชอบมากเขาบอกให้เอาผมลงต้องสวยไว้ก่อนไม่ก็รู้สึกว่าทุกๆรุ่นของ Samsung เขาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ยูสเซอร์จริงๆแล้วเขานอกจากกล้องคือมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากๆเช่นถ้าพี่พูดเงี้ยเขาก็เขียนให้เลยอะไรที่ยืดยืดยาวๆเขาก็ย่อให้เลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าแบบตอบโจทย์ทุกคนแน่นอน Samsung Galaxy S24 นี่แหละสีเลยเนาะใช่สีที่เลือกคือ Violet โคเชียไม่ใช่รู้สึกว่าสีม่อนมาปีนี้เป็นสีมงคลตัวเองก็เลยเอาซะหน่อยในการทำคอนเทนต์ใจของเราด้วยใช่ไหมคุณไม่เราเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราจะพกม่อง DSLR ไปทุกที่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์เครื่องนึงมันต้องจบเออแล้วนอกจากนั้นคือเรารู้สึกว่าเริ่มใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นหมายถึงว่าใช้ชีวิตกลางคืนหมายถึงว่าบางทีเราทำคอนเทนต์กลางคืนอ่ะโทรศัพท์หลายๆรุ่นมันเบลอค่อยรับประกันมากๆว่า Samsung Galaxy จริงๆไม่ใช่ Galaxy Flip ทุกของ Samsung อ่ะถ่ายตอนกลางคืนได้โหดมากภาพแปลกใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นมีวันนึงที่เป็นวันเซอร์อุ๊ยพระจันทร์เต็มดวงซูมนั่งแสงพระจันทร์ใช่กระต่ายขึ้นเลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบคิดมาดีจริงกับกล้องเพราะฉะนั้นใครที่ทำคอนเทนต์คือชอบแน่นอนไอ้ที่คอนเสิร์ตด้วยเนาะคอนเสิร์ตก็สำคัญซูมระเบิดซูมเข้าไปเพราะบางทีเราอยู่งบเราไม่พออะไรเงี้ยเราไปอยู่ข้างหลังหน่อยแต่เราก็ยังเห็นเขาเหมือนกันงานแต่งเพื่อเราก็ใช้ซูมเหมือนกันอะไรนะคะงานแต่งเพื่อนคุณนัตตี้ก็ร้องไห้ไปกี่ยกว่าแต่ร้องเยอะมากเลยอ่ะร้องเหมือนแต่งเองทำไมร้องขนาดนั้นอ่ะพี่เอาจริงตี้เป็นเพื่อนที่ก็สนิทแบบเพราะว่าที่สุดแบบหนึ่งในที่สุดในชีวิตอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็เคยบอกไปว่าครั้งแรกสุดที่ก้อยรู้ว่าเพื่อนแต่งงานก้อยใจหายแต่เพราะว่าวันนั้นที่เห็นแบบติ้มใส่ชุดเจ้าสาวสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของเพื่อนคนนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจฝากเพื่อนเรายังไงกับเจ้าบ่าวบ้างคุณเจ้าบ่าวเยอะมากเหล่าเลยจริงๆมันจะไปทางแบบเพื่อนเราเบาหน่อยมากกว่าคือเราชอบบอกว่าคือพี่แมนหมายถึงว่าใส่ถึงว่าอุ้ยใช้คำว่าสามีเลยได้แล้วสามีของเพื่อนเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เสียสละเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาต้องคุมคนเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขามีความโตแล้วพอเราเห็นนะตีเรารู้สึกว่าเหมือนเราฝากความชีวิตเพื่อนเราไว้กับเขาได้เรารู้สึกว่าเออดีใจแต่แบบในเวลาที่เราเห็นที่เขาคบหากันทุกชีวิตเป็นไงบ้างก้อยจริงๆแล้วเขารู้จักมาเป็น10ปีแล้วค่ะไปถึงว่าเขาคือรุ่นพี่คณะที่นิเทศจุฬาแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสมาคบหาจริงคือ4ปีซึ่งก็รู้สึกว่าใน4ปีนั้นทั้ง2คนเขาผ่านอะไรกันมาเยอะว่าอย่างที่บอกคุณรู้จัก10ปีและในช่วงครบ4ปีนั้นทั้ง2คนเป็นตัวเองจริงเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะรักคนคนนั้นจากตัวตนคนนั้นแต่ก็รู้สึกว่า2คนนี้รับกันและกันไม่ใช่แค่ด้านที่ดีแต่มันคือด้านที่แบบทุกด้านของกันและกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเกิดมาคู่กันไอ้ตี้มันเคยไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าตามกันมา4ชาติโอ้แล้วแบบว่าเฮ้ยมีใครตามฉันบ้างมั้ยเนี่ยเคยต้องไปดูแล้วแหละใช่ๆแล้วไปเช็คตัวเองบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยกล้าดูทำไมอ่ะก็ชิลๆเหมือนเราไม่รู้สึกว่าอยากเช่นแบบเอาจริงๆป่ะตอนจะรับเพื่อนเจ้าสาวอ่ะที่ต้องโดนดอกไม้อ่ะเรายังตื่นเต้นเลยไม่ถึงว่าเออยังไม่ค่อยอยากกดไม่ถึงว่าไม่อยากให้เธอได้แล้วก็โดดหลบเลยแต่มีคนนึงยืนอย่างนี้เลยใครวิลเลตกอเชียพร้อมเหรอพี่ไปแปะหน้าใช่แบบคือยืนนิ่งแล้วก็อ้ามือว่าดอกไม้มหาสัญชีแต่วิ่งไปทางนู้นคุณจันจิได้ไปวันนั้นได้พูดอะไรกับเพื่อนอวยพรอะไรกับเพื่อนบ้างหรือมีโมเมนต์พูดกันสองคนคือตีอะให้เหมือนโค้ชพูดกันได้แค่สามคนแล้วตีก็เลือกให้เราพูดโทสอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบในวันนั้นอะเราได้พูดความรู้สึกทุกอย่างแล้วขนาดย่อกับเพื่อนไปหมดแล้วก็อย่างที่บอกก็ว่าการแต่งงานเป็นแค่ก้าวหนึ่งแต่การเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนกันได้ตลอดชีวิตอะก็เห็นเพื่อนคนนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกันแล้วก็แต่งงานก็เลิกรากันไปแต่มันเป็นเพื่อนที่มากกว่า10ปีแล้วรู้สึกว่าในวันงานศพอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่อะก็เลยรู้สึกว่าก็คงอยู่ในทุกๆก้าวของมันนี่มันแค่อีกก้าวหนึ่งแค่นั้นเองแต่ฟิลการพูดเหมือนไลโคดเลยนะครับจริงเหรอไลโคดเลยวันนั้นมันเหมือนกับแค่แบบว่า
มันเหมือนโอลงอ่ะแต่เรามันคือแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งนี้ให้เพื่อนจริงๆเรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรติที่ให้เขาพูดโทสเราอยากพูดให้ดีที่สุดแค่นั้นเองเหมือนไลฟ์โพสของสุดแล้วเป็นไงเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวมันโอเคไหมเพื่อนเจ้าบ่าวน่ารักทุกคนวันนั้นไม่น่าจะค่อนข้างชุลมุนอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวมากแต่ทุกคนน่ารักเพื่อนเจ้าสาวก็สวยทุกคนเพื่อนเจ้าบ่าวก็หล่อทุกคนมีเหลือไหมครับมีเหลือเหลือบ้างไหมก็นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิเพื่อเอาเหลือพวกนี้เนี่ยอุ้ยหลักนะไปงานแต่งกันไปเราไปด้วยโอ้โหละนะไปที่งานไทยค่ะเออก็ได้นะคะคือก้อยว่าขอคำถามสุดท้ายนะคะโอเคถ้าถามว่าก็ว่าเต็งมาละกันใครจะไปวีกับดีมโหวตกันมาเลยแต่ว่าให้โหวตให้โหวตกินเองอาจจะวีอะไรวอเชียทำไมเราเห็นยังไงเราเห็นออร่าแล้วหรือเห็นตาแล้วเปล่าเห็นตาแล้วมันวิ่งวับคือรู้สึกได้ว่าพร้อมจะไม่กดดันก้าวเฉลยอยู่ก็รู้สึกว่าให้เป็นเรื่องของเขาเองแต่ก็ว่าอาจด้วยวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วเขาคงแฮปปี้ที่ได้หรือมั้งได้หรือมั้งแต่ก้อยเนี่ยมันก็มีดราม่าดราม่าว่าทำเกินเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนน้อยเป็นเพชรพาลงคาริเป็นเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยค่ะขอบอกเรื่องนึงได้มาแชร์นิดเดียวคือเรื่องอะไรค่ะเรื่องนั้นมันคือแค่ว่าเราทำคอนเทนต์กันแล้วหนึ่งนะตี้เป็นคนถ่ายไปถึงว่าโทรศัพท์นั้นนะโทรศัพท์ตี้สองตี้เป็นคนลงคือก็ว่าในทุกๆวันเนี้ยจริงๆมันก็ดีนะที่เราเหมือนพยายามคิดแทนความรู้สึกคนอื่นแต่มันอาจจะต้องช่างกันระหว่างคิดแทนกับคิดไปเองเพราะว่าหลายๆครั้งบางทีแบบพอเราต้องการจะพูดอะไรด้านลบสักอย่างแล้วมันกลายเป็นคิดไปเองบางทีมันก็อาจจะทำให้คนรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรื่องนี้นะก้อยพูดตรงๆก็คือถ้าคนที่ก้อยต้องแคร์ที่สุดก็คือนัตตี้ถูกไหมแล้วก้อยมั่นใจว่านี่คือเพื่อนที่ก้อยรักเราไม่ได้มีปัญหากันแล้วก็อย่างที่บอกนัตตี้เป็นคนถ่ายแล้วนัตตี้เป็นคนเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ใช่ค่ะแค่นั้นเองไม่ทำมุ่งจากเหตุการณ์มันจะไม่ทางนอนมันจะไปทางฮะจริงปะเนี่ยเสียใจไหมที่เขามาพูดว่าโหมันทำเกินกับเจ้าสาวอะไรเงี้ยเราไม่ได้เสียใจอ่ะเราเป็นแค่เราจะแค่แบบรู้สึกว่าใจเย็นๆนะในทุกๆเรื่องที่เวลาคุณเห็นอะไรผ่านมาอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่แบบแวบเดียวอ่ะทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองอ่ะใจเย็นๆแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเออเขาก็คงเป็นห่วงเทสว่าเขาเป็นห่วงเพื่อนเรามั้งเออแต่ถ้าให้ก้อยพูดก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคอนเซนต์เพื่อนเราแล้วถ้าไม่พอใจไปรอถ้าเจอนัตตี้อ่ะไปถามนัตตี้เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์เมื่อเจอนัตตี้ประมาณนั้นขอบคุณพี่ค่ะ